ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการมีรอยยิ้มที่สวยแล้วก็มีฟันที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามเนี่ยมันจะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเกิดว่าใครตามกันมานานๆเนี่ยจะรู้ใช่ไหมครับว่ากันเนี่ยเคยจัดฟันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกันกำลังจัดฟันใหม่อีกรอบหนึ่งครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยกันไปจัดที่ Smile Center Dental Clinic นะครับกับคุณหมอแยมนั่นเองซึ่งเดี๋ยววันนี้กันจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมกันถึงไปจัดอีกรอบหนึ่งนะครับมันเกิดปัญหาอะไรหรืออะไรยังไงเนาะแล้วก็กระบวนการในการจัดรอบใหม่เนี่ยซึ่งครั้งครับก็จัดแบบ Invisalign นะครับมันมีกระบวนการในการทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังมาเริ่มอย่างแรกกันก่อนเลยว่าทำไมก็ถึงไปจัดอีกรอบหนึ่งทั้งที่เคยจัดมาแล้วรอบนึงเนาะคือก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนครับว่าช่วงนั้นที่กัดจัดเนี่ยกัดจัดเป็นแบบเหล็กนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้เอาไว้ด้านนอกแต่ว่าเอาไว้ด้านในฟันพอจัดฟันครั้งนั้นเสร็จปั๊บครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าเหมือนแบบฟันกัดอะมันไม่สบกันคำว่าไม่สบกันก็คือเวลาที่เรากัดฟันแบบอย่างเงี้ยแล้วฟันล่างกับฟันบนอ่ะมันไม่แบบว่าประกบกันนะเนี่ยพ่อบอกปะปัญหาที่2เนี่ยก็คือเกิดจากตอนที่ช่วงที่ใกล้จะจัดฟันเสร็จนะครับมันเกิดการบักเก็ตหลุดครับทุกคนบริเวณแบบฟันล่างข้างหน้าของกัดเนี่ยมันหลุดไปแล้วคือกัดก็ไม่รู้ว่าแบบต้องรีบไปหาหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยกันก็ทิ้งไว้ค่อนข้างนานก็คือเกือบเดือนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดการที่ฟันเนี่ยมันเบียดแล้วก็กลายเป็นแบบเกยกันแบบซ้อนกันอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยพ่อบอกปะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีอีกปัญหาหนึ่งด้วยซึ่งกันไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอันนี้หรือเปล่านะก็คือว่าหลังจากที่กันจัดฟันครั้งนั้นเสร็จปั๊บอ่ะมันเกิดอาการแบบยิ้มแล้วปากมันเบี้ยวอ่ะทุกคนซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากตอนที่แบบฟันมันเบียดกันอะไรกันอะไรเงี้ยใช่มั้ยมันก็เลยทำให้ปากเบี้ยวอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูนะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะคือก่อนที่จะไปจัดเนี่ยไม่เป็นนะแต่ว่าหลังจัดอ่ะเป็นซึ่งแบบอันเนี้ยบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้โทษคุณหมอที่เก่าเลยนะแต่ว่าโทษตัวเองที่แบบว่าไม่ยอมไปหาคุณหมอเร็วๆกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งล่าสุดครับแกก็ตัดสินใจที่ว่าจะไปจัดฟันใหม่นะครับซึ่งครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการไปจัดที่ Smile Center Dental Clinic นะครับกับคุณหมอแยมเนาะต้องบอกว่าสาเหตุที่การตัดสินใจไปทำที่เนี่ยครับอย่างแรกเลยก็คือว่าไปตามพี่สาวกันเองครับก็คือพี่ขวัญนะครับแล้วก็มีพี่แป้งคิรารีนะครับมีอีกหลายคนเลยที่ไปที่นี่นะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าการไปจัดฟันแบบInvisalign นะครับหรือว่าจัดฟันแบบใสนั่นแหละเนาะซึ่งในส่วนของกระบวนการกว่าที่เราจะได้ชิ้นงานนะครับหรือว่าตัวที่จัดฟันใสของเราเนี่ยนะครับกัดเนี่ยไปหาคุณหมอนะครับมาประมาณถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ 4-5 ครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็คือเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนเลยนั่นเองนะครับว่าเราแบบมีปัญหาอะไรบ้างเราต้องการอะไรเราอยากจัดฟันแบบไหนหรือคุณหมอแนะนำแบบไหนมีวิธีการมีขั้นตอนในกระบวนการหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือเหมือนแบบเป็นเซสชั่นของการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแหละเนาะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของการที่ไปเอ็กซเรย์ฟันแล้วดูการรู้สึกว่าจะมีการเอ็กซเรย์ประมาณ2เครื่องมั้งถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะโดยเขาก็จะเอ็กซเรย์แบบหลายแบบมากอ่ะทุกคนคือแบบถ้าจำไม่ผิดอ่ะตอนที่กัดไปจัดฟันแบบแรกที่เป็นแบบว่าเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะเอ็กซเรย์แบบเดียวเองมั้งก็คือเป็นแบบเป็นแผ่นๆออกมาใช่ป่ะที่เป็นแบบว่าเป็นแบบรูปเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาแบบเอ็กซเรย์แบบละเอียดกว่านั้นเยอะมากซึ่งจากภาพเอ็กซเรย์นี้เองนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเอาไปใช้ในครั้งถัดไปซึ่งเดี๋ยวก็จะมาเล่ากันต่อนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของกระบวนการการผ่าฟันคุดและก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ผ่าฟันคุดมาแล้วก็ตัดขั้นตอนนี้ไปได้เลยเนาะเพียงแต่ว่าตัวกัดเนี่ยยังไม่ได้ผ่าฟันคุดนะครับแล้วก็ฟันคุดเนี่ยก็คือมีเต็มปากเลยทุกคนแบบเอ็กซเรย์ออกมานะก็คือมีทั้งแบบว่า2ซี่บนนะครับซ้ายขวาเลยแล้วก็มี2ซี่ล่างนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็เลยแนะนำว่าผ่าออกดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันก็จะเป็นปัญหาในอนาคตเนาะซึ่งอ่ะโอเคหลังจากผ่าฟันคุดเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการนัดเราเข้าไปอีกรอบนึงเพื่อที่จะไปดูแผนการรักษานะครับก็คือว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาจากที่เอ็กซเรย์มาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทำการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบซิมูเลตให้เราดูนะครับว่าเวลาที่เราจัดเนี่ยแบบ before after อ่ะมันจะเป็นประมาณไหนมันจะออกมาในรูปแบบไหนมันจะเป็นยังไงนั่นนี่นู่นซึ่งกัดจะบอกว่ากัดอ่ะชอบกระบวนการนี้มากเลยอ่ะทุกคนคือตอนที่เราจัดครั้งแรกอ่ะครับมันไม่มีแบบนี้ใช่ป่ะ
ราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเราก็ต้องค่อนข้างที่จะลุ้นนิดนึงว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะดีไหมคือเราแบบว่าไม่มีทางรู้ก่อนเลยล่วงหน้าเลยว่าแบบมันจะออกมาแบบไหนแต่จากการเอ็กซเรย์ที่แบบที่ผ่านมาที่ไปทำมาอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเอามาสร้างเป็นแบบ3มิติอ่ะทุกคนให้เราเห็นเลยว่าแบบโครงสร้างใบหน้าของเราโครงสร้างฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันมีปัญหาตรงจุดไหนบ้างเขามีการแบบว่าสามารถที่จะจัดเรียงฟันกันใหม่อะไรเงี้ยได้ในโปรแกรมของเขาเลยจากฟันที่มันไม่สบกันจะต้องเคลื่อนที่ยังไงให้มันสบกันบ้างหรือว่าฟันที่งุ้มเราจะแบบบิดมันออกมายังไงหรือว่าฟันที่เบียดหรือซ้อนกันอยู่เขาจะแบบพยายามงัดออกมายังไงในวีคที่เท่าไหร่จะเป็นยังไงนั่นนี่นู่นคือมันละเอียดมากๆเลยอ่ะทุกคนก็แบบประทับใจอ่ะและคือมีภาพ before after ให้ดูแบบว่าชัดเจนเลยว่าโอเคก่อนจัดเป็นแบบนี้และหลังจัดเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จปั๊บนะครับก็ถ้าเกิดว่ากาจำไม่ผิดเนี่ยก็คือรออีกประมาณ1เดือนนะครับหรือว่าประมาณเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ากาจำไม่ผิดนะก็นัดมาอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะมารับชิ้นงานนะครับไปใส่อะไรอย่างเงี้ยโดยตัวชิ้นงานเนี่ยก็คือแบบที่ทุกคนรู้แบบที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนั่นแหละนะครับมันก็คือจะเป็นแบบว่าแบบใสๆเลยอ่ะโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับสำหรับตัวการเองแล้วเนี่ยจะต้องทำทั้งหมดเปลี่ยนเครื่องมือทั้งหมดเนี่ย24ชิ้นนะครับอันนี้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเนาะเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการจัดฟันใสพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงหรืออะไรยังไงเนาะก็คือในส่วนของตัวชิ้นงานอันนี้ครับเราจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์เนาะเพราะว่าเหมือนแบบแต่ละอันเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการเคลื่อนฟันมันก็ต้องเปลี่ยนอีกบล็อกนึงแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ใช่อันเดียวตั้งแต่ต้นจนจบคือมันจะไม่ได้มีแค่อันเดียวเนี่ยภาพออกมาโดยการที่ว่าจะมีแบบกี่อันเนี่ยอันนี้ก็คือแล้วแต่เคสแล้วแต่คนนะครับอย่างของการเองเนี่ยจะมีทั้งหมดที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือ24ชิ้นนะครับคือ1สัปดาห์ต่อ1ชิ้นเนาะก็คือพอครบ1สัปดาห์ปั๊บก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ชิ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยโดยเขาเนี่ยก็จะมีกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าอันนี้คือชุดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยครับการเปลี่ยนชิ้นงานเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ5วีคนะครับหรือว่าประมาณ5ชุดแล้วก็คือถามว่ามันลำบากไหมในการที่แบบใส่ที่จัดฟันใส่แบบนี้เอาจริงๆนะบอกตามตรงว่ามันก็มีความลำบากเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดีกว่าการจัดฟันแบบใส่เหล็กเยอะเลยอ่ะแต่ทั้งนี้มันก็ต้องมีวินัยในการใส่ด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าการจัดฟันใส่แบบนี้ครับมันสามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็แบบถอดแล้วก็แบบไม่ใส่เลยอะไรเงี้ยก็มีอย่างที่บอกไปว่าการจัดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ5วีคแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอที่จะสามารถเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงได้นิดนึงเนาะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่การจะจัดอ่ะทุกคนการเห็นชิ้นงานแล้วใช่ป่ะมันเป็นแบบเอาพูดตามตรงเลยนะว่ามันเป็นเหมือนแค่พลาสติกธรรมดาเท่านั้นเองอะทุกคนก็เลยมีความรู้สึกแบบกังวลในจิตใจว่าเฮ้ยแบบไอ้พลาสติกอันนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงฟันเราได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะแต่ว่านะตอนนี้มาผ่านมา5วีคแล้วอะเฮ้ยมันได้จริงๆทุกคนคือมันแบบเห็นผลจริงๆมันสามารถทำได้จริงๆอะฟันการ์ดเปลี่ยนแปลงแบบทีละเล็กทีละน้อยมาตลอดเวลาเลยอย่างฟันข้างหน้าอย่างเงี้ยที่มันมีการเบียดกันที่กันเล่าให้ทุกคนฟังไปอ่ะตอนเนี้ยมันก็เริ่มที่จะแบบออกมามากขึ้นแล้วอ่ะแล้วแบบจากปัญหาที่ว่าฟันมันไม่สบกันน่ะตอนเนี้ยมันก็เริ่มแบบสบกันมากขึ้นน่ะหรือแม้กระทั่งฟันหน้าที่แบบเดิมทีอ่ะมันงุ้มเข้าไปอะไรเงี้ยตอนเนี้ยกายก็รู้สึกเหมือนแบบว่ามันค่อยๆออกมาทีละนิดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากอ่ะคือแบบขอนับถือคนที่ประดิษฐ์คิดคนอินวิสไลน์มากๆจริงๆ นั่นแหละใดๆก็แล้วแต่นะตอนนี้เนี่ยที่การจัดไปก็คือประมาณ5วีคใช่ไหมแต่ว่ามันจะเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยก็คือ24วีคนะครับซึ่งเดี๋ยวการ์ดจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกทีหนึ่งตอนที่ครบก็แล้วกันเนาะว่าแล้วจัดมาทั้งหมด24วีคเนี่ยมันเห็นผลไหมแล้วมันตรงกับที่คุณหมอเนี่ยเขาได้ซิมูเลตให้ดูตอนต้นหรือเปล่าซึ่งแบบจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทาง Smile Center Dental Clinic นะครับแล้วก็คุณหมอแยมมากๆเลยนะคือคุณหมอน่ารักมากจริงๆทุกคนและสุดท้ายนี้นะครับจะบอกว่ามีข่าวดีมาบอกครับทุกคนเพราะว่าทาง Smile Center Dental Clinic เนี่ยนะครับเขาใจดีมากๆก็คือเขาให้ส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ดูมาจากช่องของการ์ดนะครับรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทเลยทีเดียวสามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ LINE Official ของทางคลินิกทั้ง2สาขานี้เลยครับใครกำลังสนใจอยู่ลองแอดไปถามดูนะก็ไม่รู้นะว่าที่อื่นเนี่ยกระบวนการมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับที่เนี่ยคือการ์ดแบบแฮปปี้มากๆไว้เดี๋ยวกันมาอัปเดต follow up นะครับค
ลให้ดูอีกทีนึงในตอนที่จัดเสร็จแล้วอีกทีนึงให้ดูก็แล้วกันนะครับยังไงก็ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวกันมาตอบนะครับ